รอรีเฟรชอยู่ครับมาแล้วครับแชร์แป๊บนึงครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส่งดาวให้ด้วยละกันนะครับผมไม่แชร์ไม่ไลค์ไม่เป็นไรครับแต่ดาวส่งมาเยอะๆครับตอนนี้ยอดรวมเรา400กว่าบาทแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดือนนึงได้ทั้ง400กว่าบาทเราไปฉลองที่ไหนกันดีครับหมูกระทะแล้วกันครับวันนี้สั่งมากินบ่ายครับพี่รายได้น่ารักมากนะครับผมมา 3-40 คนละเข้ามาครับเร็วมากครับใครแซวครับเสียงเสียงแทรกครับขอแชร์ไปที่ Banana Max TV หน่อยครับเข้ามาฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับฝากคอมเมนต์นิดนึงว่าเข้ามาแล้วสวัสดีน้องแนนด้วยนะครับผมมาทำไมครับน้องแนนน้องแนนไม่มามีคนคิดถึงนะครับผมมีคนบูลลี่อยู่แล้วบอกน้องแนนไม่สุขสักทีอะไรไม่รู้ครับจากคุณนุ่นนะครับฝากมาใส่ไฟมา57แล้วโอเคแชร์เรียบร้อยใช่ไหมครับแชร์เรียบร้อยแล้วครับใหม่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรอแขกรับเชิญสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมครับก็ปลดล็อก EP 18กับกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์พี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกับกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์นะครับผมจากความคลั่งไคล้วงเนวาน่าสู่การก่อตั้งเป็นกลุ่มรวมถึงลามถึงการจัดคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงกันมานานแล้วจัดทั้งงานเนวาน่าจัด Oasis แล้วรวมถึงงาน Grunge ด้วยแล้วอีกหลายๆงานหลายๆอีเวนท์ที่ทางกลุ่มนี้จัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนดนตรีที่คอยซัพพอร์ตแล้วเคลื่อนไหววงการดนตรีร็อกอยู่เช่นกันครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเพลงเนวาน่ามาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับเพราะว่าฟังมาตั้งแต่มัธยมนะครับนี่เจอหน้ากันแต่ก่อนนี่ตอนเจอใหม่ๆนี่นึกว่าเคิร์ตนึกว่าใหม่ตัวแต่ทำไมเคิร์ตตีกว่าเดิมนะฮะเจอกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะเจอกันบ่อยอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ใหม่แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันว่ามีบทบาทอะไรบ้างอยู่วงไหนบ้างครับผมครับใหม่ครับผมอยู่วง Rewind 90ครับผมครับครับผมเป็นแอดมินกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์ครับผมไอ้กลุ่มนี้มีหัวหน้ากลุ่มด้วยมั้ยครับพี่ใหม่ไม่มีครับมีแอดมินอีกประมาณ 3-4 คนที่ดูนะครับครับผมจะเหมือนว่าคนจะเห็นหน้าพี่ใหม่เยอะถ้าไปตามงานอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ทำได้ตัวเด่นรอเขาเพื่อกันเด่นออกมาเราเลยไม่รู้ว่ามีใครอื่นที่เป็นแอดมินอีกไม่รู้เลยโอเคงั้นเรามาวันนี้เรามารู้จักที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เราการว่าเป็นมายังไงแล้วก็เขามีความคลั่งไคล้สำหรับวงเนวาน่าขนาดไหนครับพี่เอสครับผมเดี๋ยวเข้าคำถามแรกเลยละกันกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ใหม่ครับมันจะแยกเป็น2ช่วงฮะคือยุคก่อนเนี้ยคือประมาณปี96ฮะครับผมโอ้96เลยใช่ๆประมาณมันจะมีพี่สุนทรเขาชื่อพี่สุนทรที่เป็นคนรวมแฟนคลับจากที่ส่งตามหาจาก Music Express ที่เขียนลงพิมพ์ลงหนังสือคือยุคส่งจดหมายเลยโอ้โหคลาสสิกนะครับเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มเนวาน่ากรุ๊ปครับผมก็ไอพี่สุนทรนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมที่มหาลัยอ๋อรุ่นพี่ที่มหาลัยก็คือเขามานัดเจอกันที่คอนเสิร์ตฟูลไฟเตอร์ที่มาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมผมมาครับแล้วก็ฟูลไฟเตอร์ที่มาครั้งแรกมาสามวงครับใช่ครับบอยโซนิคยูธบาท400บาทนั่นแหละสามวง400บาทครับผมก็คือนัดคือส่งจดหมายนั่นแหละแล้วก็คงนัดรวมกันได้ประมาณ50คนมั้งโอ้โหตอนแรกแล้วก็มันก็จะหายไปเลยพอหมดไอ้การไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีแล้วตัวหัวหน้าแก๊งเขาหายไปมันก็ทิ้งระยะเวลาไว้ครับช่วงหนึ่งประมาณแล้วมาไอ้ชุดไอ้ช่วงที่สองเนี่ยคือก็นี่ผมก็เริ่ม
รู้จักคนอยู่อีก 2-3 คนที่รวมตัวมาจัดงานแล้วก็คืองานครั้งแรกก็คือปี2001 2001เลยก็คือจัดเนวาน่าทริบิวต์คอนเสิร์ตปี2001ฮะมีพี่เดี่ยวพี่ตู่ที่เป็นคนจัดพี่ตู่ตรงนี้เป็นนายกแล้วนะครับใช่ครับก็จัดครั้งแรกก็ยุคนั้นมันยังยุคยังไม่มียุค MSN อยู่เลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีครั้งแรกก็คือมีนักดนตรีมาแต่นักดนตรีก็คือแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้หมดแล้วครับที่ชอบวงใช่กันคือไปจัดแถวบางนานู่นเลยบางนาเลยครับก็คือเป็นวันครบรอบวันตายของเคยปีในปี2001ฮะที่จัดครั้งแรกแล้วก็เราก็มีมาทุกปีจนถึงทุกปีนี้แหละก็ไล่มาซึ่งนับปัจจุบันนับถึงปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงวงที่มาร่วมกลุ่มอยู่ที่ว่าเวลามีคอนเสิร์ตในการเล่นเนี่ยตอนนี้มีประมาณกี่วงมีวงอะไรบ้างที่พอจะจำได้นะครับในกลุ่มนี้วงสายการก็จะมีวงผมนะฮะอยู่ว่าเนตตี้มีเดอะเลเยอร์เนตตี้ฮีโร่เฉวียนที่ยังแล้วก็มีวงน้องๆอีกครับวงรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ชอบเคิร์ดเหมือนกันที่ชอบเนวาน่าเหมือนกันใช่ครับผมเมื่อกี้พี่ใหม่ก็เกิดไปถึงคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วนั้นการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่มารวมตัวกันมันยากไหมครับพี่ใหม่ช่วงปี2001ครับก็ตอนนั้นผมเป็นนักดนตรีมาเล่นเฉยๆคือคนเขาคงส่งจดหมายนั่นแหละขอที่อยู่พอในปีที่2เนี่ยเราก็จดที่อยู่แล้วฝ่ายอีกปีนึงผ่านไปเขาก็จะแจกใบปลิวส่งจดหมายไปเลยคนก็ได้รับโปสเตอร์งานที่เป็นจดหมายแค่นั้นเองนั่นยุคแรกของการจัดงานแล้วก็มาหรือเปล่าเขาไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ครั้งที่สองก็คนก็เพิ่มขึ้นแหละ2-3-4นี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นพี่ใหม่ทำวงรีไวท์ไนตี้หรือยังทำแล้วครับก็คือชื่อวงนี้อยู่แล้วม่อนใช้ชื่อว่า Power Pop Boy Power Pop Boy ไม่ใช่ Power Pop Girl ไม่ใช่อันนี้เป็นบอยครับผมแหมแล้วตัวเองเนี่ยจริงๆใหม่ฟังวงนี้ตั้งแต่ยุคไหนเริ่มมาชอบได้ตั้งแต่ตอนไหนก็ช่วงมัธยมแหละก็เราไปดูเพื่อนซ้อมตีอะไรเงี้ยครับเรารู้จักเคิร์ทโคเบนละครับโปสเตอร์แปะอยู่ตามห้องซ้อมอะไรเงี้ยแล้วรู้จักวงส่วนความเป็นเนวาน่ามันดังอยู่แล้ววัยรุ่นทุกคนยุคนั้นก็ต้องฟังอยู่แล้วมีสมัยไลฟ์เงี้ยไปห้องซ้อมก็ต้องเล่นกันเพลงครับใครร้องไม่ได้ก็ต้องร้อง Hello Hello ได้หมดทุกคนทำไปได้ทุกคนเพลงนี้แหละที่ผมเคยเล่าให้ฟังคือผมคลั่งมากจนเอามาแต่งเนื้อเป็นภาษาไทยว่าไม่ได้แปลด้วยนะก็เธอรู้อยู่ฉันเป็นใครก็ยังเป็นภูมิใจเล่นตอนมัธยมมัธยมเพราะว่าเด็กเขาไม่ค่อยฟังเพลงฝรั่งแต่เราฟังแต่แบบกลัวมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยใส่เนื้อไทยให้มันหน่อยนะเป็นวงที่แบบชอบมากตอนมัธยมครับผมแล้วก็เลยรู้จักมาตั้งแต่ยุคนั้นมาเริ่มมาใช่ผมก็รู้จักคร่าวๆอ่ะนี่วงนี้แต่ว่าพอเรามาเล่นดนตรีจริงๆเนี่ยเราก็เรามีเนวาน่าเป็นต้นแบบแล้วฟอร์มวง3ชิ้นเหมือนกันจากเล่นมาเรื่อยๆครับผมแขกรับเชิญไม่เป็นไรต่อเลยครับครับโอเคมาถึงคำถามของผมบ้างครับและอะไรที่ทำให้พี่พรใหม่เริ่มฟังเนวาน่าแล้วอะไรทำให้ใหม่รู้สึกข้างใครวงเนวาน่าครับก็มันก็สะดุดตานะเคิร์ทผมทองแล้วก็การแต่งตัวนี่แหละวัยรุ่นยุคนั้นก็ต้องยีนเด็กมัธยมต้องใส่หายีนมาใส่หาแจ็คเซลมาใส่เสื้อลายสก็อตอะไรเงี้ยแต่งตัวตาแต่เราก็ผมสั้นอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยวันหนึ่งผมเมื่อไหร่จะผมยาวครับยุคนั้นก็เป็นสไตล์ของตัวเคิร์ทเองแล้วก็ตัวเพลงอะไรพวกนี้ฮะที่เราฟังแล้วเราอินกับมันใช่ไหมครับตอนแรกก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนหลายๆคนอาจจะรู้จักกับแฟชั่นภาพลักษณ์วงก่อนแล้วก็ดึงดูดคือเห็นภาพลักษณ์ปุ๊บคนที่แต่งตัวเนี่ยก็ต้องมาจากเคิร์ทส่วนใหญ่คนที่เริ่มแต่งนะแล้วจริงๆเมื่อกี้พูดถึงสเมลเป็นเหมือนเพลงชาติแล้วล่ะสำหรับคนที่แบบจะเปิดโลกเข้ามาฟังวงนี้เพราะเพลงนี้มันมีความป๊อปพอสมควรจำจำง่ายใช่ท่อนจำท่อนบนแล้วก็ทีนี้อยากขอสัก3เพลงที่แบบเป็นเพลงที่เราชอบ3เพลงใช่ผมเนวาน่าครับผมเท่าที่นึกได้เพลงเอางานชุดแรกแล้วกันผมชอบเพลง Love Bud นะฮะก็คือซิงเกิลแรกของเนวาน่าเลยที่ออกเป็นแผ่น LP 7นิ้วนะฮะมีพันแผ่นนั่นแหละเพลงนี้ก็ผมน่าจะฟังเป็นเพลงแรกของเขาเลยเพลงแรกด้วยใช่ๆครับผมเพลงที่2ก็
ของชุดเนเวอร์มายด์แล้วกันครับเพลงออนอะแพนครับฮะเพลงนี้มันเหมือนมันเป็นอะไรนะเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟอะที่บ้านเราเอามาใช้ทางขอแบบนี้เยอะเพลงแบบที่ฟังอาจจะฟังแบบง่ายฟังง่ายเป็นยุคนึงที่สายอัลเทอร์เนทีฟของไทยเนี่ยก็มันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยฟังแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะว่าก๊อปไม่ก๊อปการซับคอร์ดใช่การซับคอร์ดคือฟังง่ายแต่ดูเท่เพลงที่สองเพลงที่สามก็เพลงชุด In You Hello แล้วกันครับ Select Apprentice ครับก็เพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่ดุที่สุดของเนวาน่าแล้วหนึ่งในหนึ่งเพลงครับก็เคยเขาแต่งมาจากหนังสือ Perfume ฮะไอที่หนังเรื่องน้ำหอมมนุษย์อะไรนั่นแหละครับเคยก็อ่านมาแล้วมาเขียนเป็นเพลงนั่นเดี๋ยวผมขอเสริมคำถามนี้นิดหน่อยแล้วเนื้อหาของเนวาน่าชอบเพลงไหนบ้างครับพี่ใหม่เนื้อหาใช่ครับก็เนี่ยเพลง Senseless นะฮะครับผมน่าจะนี่สุดแหละถ้าแบบแต่เพลงของเคิร์กก็จะแต่งตามอารมณ์เขาไม่ท่อน A อีแบบ B แบบใช่ไม่ไม่เป็นอารมณ์แบบคือเขาบอกว่าอย่ามาสนใจอันเนี้ยร้องอะไรเงี้ยเขาสนใจดนตรีมากกว่าครับผมครับผมมาแล้วของผมบ้างนะครับผมแล้วก็ยูวาน่าช่วงนั้นก็มีปล่อยคอนเสิร์ตมีไลฟ์นู่นนี่นั่นนะอันปลั๊กอะไรที่มันโด่งดังมากแล้วคอนเสิร์ตในยูวาน่าที่พี่หมายรู้สึกประทับใจมากสุดคือคอนเสิร์ตไหนครับถ้าที่ดูก็เอาเลือก Leading Festival ปี91แล้วกันปี91ก็คือเนวาน่าตอนนั้นยังไม่ดังเท่าไหร่เลยแล้วก็คือเขาทำงานเนวาน่าเสร็จแล้วเขาก็ออกทัวร์ที่ยุโรปต่อเลยนั่นแหละแล้วหลังจากเล่นตรง Leading เล่นเวทีธรรมดาเล่นกลางวันอยู่แล้วพอผ่านเดือนสิงหาใช่ไหมพอผ่านไปจากนั้นเนี่ยเขาดังขึ้นเรื่อยๆเลยจนเนวไมล์มันไปแตะอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดได้ครับนั่นแหละก็เป็นคอนเสิร์ตนั้นที่ประทับใจใช่ครับตัวนี้เป็นเทศกาลนี้ที่คลาสสิกมากๆที่ประเทศอังกฤษครับผมเดี๋ยวไว้อ่านคอมเมนต์นิดนึงไหมครับพี่เอสครับผมมาแล้วครับคอมเมนต์วันนี้กระแสดีมากครับนะครับผมนี่ครันช์เลยครับผมครันชาหรือเปล่าไม่ใช่มีคุณสุภศิลป์บอกว่าพี่ใหม่เป็นอีกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำตามความฝันครับและเป็นคนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดนี่รุ่นน้องครับครับผมครับผมนี่สาวกเคิร์ตโดนัลด์โคเบนเลยครับผมครับ FC ไอ้ใหม่ครับคุณณัฐวุฒินะครับผมคุณโดสบอยบอกว่าฟังซีแอตเทิลซาวด์คุณเอาแบร์บอกว่า FC รีไวท์90ครับผมนี่พี่ลินโดสบอกผมนี่สาวกเลยครับนี่ครับน้องกลหมอยหอยแข็งนะครับผมสวัสดีครับพี่เอ็นพี่เจมพี่ใหม่สวัสดีครับน้องบอกรักแมวครับมาได้ไงเนี่ยส้มแขกรับเชิญครับผมนี่ครับเนี่ยมีคุณพัชรินบอกว่างานทีวีในวันหน้ามีมายาวนานมากค่ะใช่ครับคนรุ่นนั้นเขารู้จักกันดีนะครับผมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปคำถามต่อไปครับพี่เอสครับผมครับผมก็เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเราชื่นชอบเราเล่นเพลงเขาเราทำเพลงสไตล์เดียวเขาแปลว่ามันต้องมีการส่งต่อแรงบันดาลใจที่ได้มาจากวงเนี้ยมันส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเลยก็ได้ถ้าแบบมันนั่งนึกนะว่ามันเหมือนแบบเป็นวิชาที่เราเรียนแบบเป็นศาสตร์ของศาสตร์ในวันห้าที่แบบเราศึกษามามันก็เรารู้แทบทุกอย่างของศึกษาทุกอย่างของวงรู้แทบจำได้ทุกอย่างมันก็เนี่ยแหละเราก็มาเผยแพร่ในกลุ่มต่อแล้วก็เรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยเคยก็แต่จริงๆแล้วตัวเคยก็มันไม่ได้น่าแบบเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สไตล์ไม่น่าเอายิ่งใหญ่ใช่ใช่มันไม่ใช่เรามันเป็นด้านดนตรีที่เราจะฟังเสร็จอะไรเงี้ยแต่ด้านใช้ชีวิตของเขามันล้มเหลวอะเราก็แบบมันไม่จำเป็นต้องไปอินขนาดนั้นกูจะฆ่าตัวตายตอน27ตามอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ๆติดยาหรืออะไรมันไม่ใช่ฮะใช่เราก็ต้องเลือกมุมดีๆใช่ๆเราเลือกมุมดีๆนะฮะแต่ว่าทําอะไรมันต้องมีวิจารณญาณด้วยครับใช่ครับใช่ครับไม่งั้นก็คือบางทีมันก็สุดกูวัยรุ่นเนี่ยแบบโอ้โหเป็นทุกอย่างแบบต้องทําให้ชีวิตแบบดาร์กดาวอะไรตามอะไรเงี้ยเราไม่เหมือนเขาไงอะไรเงี้ยใช่ครับผมทำตามจนลืมความเป็นตัวเองแล้วก็หูมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วครอบครัวด้วยก็ต้องแยกแยะนะระหว่างเรื่องนิสัยของศิลปินแล้วก็ผลงานของศิลปินครับผมแต่จริงไอ้พวกเรื่องนี้บางทีมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งการตลาดเข้ามาสวมด้วยทำให้มันมีสตอรี่มีเรื่องที่ยิ่งยิ่งดราม่ายิ่งมีคนพูดถึงในวงกว้างใช่ครับผมก็ฝากใช้วิจารณญาณในการก็เหนือหน้าก็เป็นวงนี้แบบ
ขายข่าวได้ดีที่สุดในช่วงนั้นเลยแหละวงนึงแบบทำอะไรก็โดนไปหมดอ่ะจริงครับผมโอเคคำถามข้อต่อไปครับพี่ใหม่มีความลับอะไรของเนวาน่าที่คิดว่าหลายๆคนจะไม่รู้สัก3ข้อครับบอกให้แฟนๆได้รู้หน่อยความลับแล้วใช่สัก3สิ่งคือคนอาจจะไม่รู้ก็ได้เกี่ยวกับเนวาน่าครับที่คนอาจจะนึกไม่ถึงเดี๋ยวมีเรื่องนึงที่ผมแบบจะทำลงเพจอยู่แบบเป็นเรื่องคอนเซปต์อัลบั้มยูเทโรฮะเป็นเรื่องโปรดักชันครับเป็นเรื่องอาร์ตเวิร์คทั้งหลายที่อยู่ในบุ๊กเลตอะไรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมันมาจากเพราะอะไรมีซ่อนอะไรไว้ในนั้นใช่ใช่มันมีคีย์เวิร์ดของที่เคิร์ทแบบตัวในถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยเห็นตัวเรียกว่าไงนะพวกราศีพวกเทพเคิร์ทก็จะตัดออกมาแล้วก็ไปให้อาร์ตใดทำอาร์ตเวิร์คต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็ชอบของเขาอ่ะแต่มันก็แบบเดี๋ยวผมจะมาลงเพจให้ฟังมาแล้วอีกเรื่องนึงก็ไอตัวหุ่นกายวิภาคฮะก็หลายคนคิดว่ามันเคิร์ทเนี่ยเขาชอบเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วอ่ะเขาจะเก็บพวกนี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันตอนแรกมันจะถูกใช้ในซิงเกิลลิเทียมก็คือมันมีมาก่อนแล้วแล้วมันก็ถูกตัดตกไปจนนำมาใช้เป็นปกอินยูเทโลนี่เป็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันมันเยอะมากจริงๆก็แบบถึงเวลาวงระยะเวลาแบบ7ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมูลก็ยังแบบที่ลึกๆอีกเยอะครับคือเป็นวงที่แบบมีเรื่องให้พูดถึงตลอดทุกยุคทุกสมัยจริงๆสำหรับเนวาน่านะครับผมเพราะว่าขนาดเพลงยังอยู่มาถึงยุคนี้คือยังมีคนตามฟังอยู่ถ้าเคิร์ทยังอยู่ในวันนี้คิดว่าวงนี้ยังทำงานกันอยู่ไหมยังมีชื่อเนวาน่าอยู่วันนี้เป็นโจทย์ที่แบบน่าสนใจมากถ้าเขายังอยู่เนี่ยใช่ครับเออผมคิดว่าก็เขาก็น่าจะทำเพลงที่มันซอฟลงนะเหมือนที่เขาเคยบอกไปตอนแบบเขาอยากทำแบบเขาไม่อยากแหกปากแล้วไม่อยากร้องเพลงแหกปากอยากทำอะคูสติกที่มันอะไรแบบเพาะๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยู่ถึงวันนี้ไหมผมว่าก็ไม่น่าจะวงแตกเหมือนกันแล้วด้วยหลายๆอย่างใช่ไหมถ้าเคยยังอยู่ก็อาจจะไม่มีฟูลไฟเตอร์ใช่ไหมครับผมนั่นก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบบางอย่างว่าอาจจะถูกกำหนดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหลังแล้วข้างหลังก็ต่อไปครับผมทราบแล้วนี่ความคล้องคล้ายต่อวงเนวาน่าแล้วทางพี่ใหม่นอกจากวงเนวาน่าแล้วมีชอบที่ชอบวงอื่นอีกบ้างไหมครับผมวงที่สองที่ผมข้างๆเลยก็คืออินคูบัสครับอินคูบัสชอบเหมือนกันวงที่สามก็ฟูลไฟเตอร์แล้วก็สลิปวงที่4เป็นสลิปน็อตครับอีกผมจะข้ามไปสายนูเลยคราวนี้ไปเสพไปฟังพวกนูทั้งหมดคิวสวิตครับอเวนอะไรไปเมทัลคอร์ดเดฟโทนคือเป็นเพลงที่อารมณ์ฟังแล้วสนุกเพราะมันรอยต่อของเราอ่ะมันก้าวเราฟังปุ๊บมันก็เป็นเข้านูใช่90ไป2000ใช่ใช่ช่วงกลาง90ต้น90ถึงกลางก็เป็นพวกสายกรันสายอัลเทอร์นาทีฟปลาย98เนี่ยครับเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่คือคักกันเลยทีเดียวครับผมครับผมแล้วในฐานะที่เราชื่นชอบวงนี้ความรู้สึกที่แบบทุกวันนี้ยังมีคนฟังเพลงของเนวาน่าอยู่ยังมีเวลาจัดคอนเสิร์ตยังมีคนตามไปดูยังมีคนที่ชอบเหมือนเรารู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะคนเขาจับต้องตัวจริงไม่ได้แต่เขามาเนี่ยคือเขาก็มาเจอเพื่อนในกลุ่มด้วยกันแล้วก็มาคุยเรื่องแลกเปลี่ยนกันนี่แหละคุยกันได้ตลอดเรื่องของเคิร์ทเนี่ยเพราะในกลุ่มของเราก็ถกกันทุกวันเรื่องเก่าเรื่องย้อนไปย้อนมาอะไรอย่างเงี้ยเคิร์ทใส่แจ็คยี่ห้อเขียนว่าอะไรกีตาร์เป็นยังไงอะไรวะใช้นาฬิกาซื้อที่ไหนเนี่ยอินบ็อกซ์หาผมเนี่ยครับอะไรเมื่อกี้ก็มีมาเพอร์แจมเป็นกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพอร์แจมสนิทกันเนวาน่ามั้ยอะไรเงี้ยมีหมดคําถามแบบแปลกๆก็คือจริงๆคือเนวาน่ามันเป็นวงที่ถูกพูดถึงทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะผมตอนเข้าเรียนใหม่ๆก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบชื่นชอบครับวงเนวาน่าอย่างเงี้ยมันมีที่พูดถึงเด็กรุ่นใหม่ก็ยังทุกวันนี้ยังเล่นเพลง Smell Like Teen Spirit อยู่ใช่ก็มีรุ่นอ่ะอย่างเอาง่ายๆกลุ่มพวกพี่ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาตลอดใช่ๆที่จะมาเล่นเพลงของวงเนวาน่านะครับผมโอเคแล้วก็คำถามข้อต่อไปครับผมอันนี้คือผมเคยเจอแล้วเลยลองมาถามกับพี่ใหม่จากเนวาน่าไทยแลนด์บ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่บางคนรู้จักเคิร์ทโคเบนแล้วแต่ไม่รู้จักวงเนวาน่าครับเขาอาจจะเห็นก่อนเห็นภาพตัวเคิร์ทก่อนก็ได้มั้งจากเนี่ยรูปที่ติดอยู่มันมีตามนู่นตามนี้
รูปโปรไฟล์เป็นรูปเคิร์ทหรือคนใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปเคิร์ทเยอะมากนะผมว่าแล้วก็ใช่ตัววงอาจจะแบบไม่รู้จักก็ได้หรือว่าเอาศึกษาไปเลยก็อ๋อวงนี้วงอะไรเงี้ยก็ดีนะแต่คือให้เขาได้รู้จักเฟดให้เขาไปค้นหาต่อใช่เพราะเสื้อผ้าถ้าเป็นสายล็อกก็ไอตัวสมัยลี่นี่ก็ใส่กันเกินอะไรเงี้ยมันเป็นภาพจำนะเด็กวัยรุ่นก็หามาใส่นะฮะก็วันหนึ่งก็จะทำให้เขาไปค้นไปจนฟังเพลงต่างๆเหล่านี้มาได้เหมือนกันนะครับแล้วยุคนั้นที่เราสนุกมากเลยยุค90ยุค2000ที่ร็อกมันมาแบบเต็มๆอ่ะนะมันจะถึงณปัจจุบันนี้คิดว่ามันจะกลับมารีรันกลับมายุคร็อกเฟื่องฟูอีกหรือเปล่าในความรู้สึกเราที่เรายังเล่นเพลงร็อกกันอยู่ทุกวันเนี้ยผมว่ามันก็ยังอยู่ได้ฮะแต่ว่าในบ้านเรามันก็การซัพพอร์ตของแฟนเพลงเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ละวงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลงวงละ10คน20คนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องมาดูโชว์อะไรเงี้ยมันถึงจะช่วยกันดันไปได้อะไรเงี้ยศิลปินก็มีงานให้ดูตลอดอะไรเงี้ยคือมีคนฟังเพลงไม่พอต้องมีคนมาดูใช่ใช่ถูกต้องครับผมมันจึงจะเห็นกลุ่มก้อนคือเราฟังอยู่บ้านเราไม่รู้ว่าใครฟังอยู่ที่ไหนใช่ใช่ครับแต่เมื่อไรที่มีการรวมตัวมีการจัดคอนเสิร์ตหรือว่ามีอะไรพวกนี้แบบเราจะเห็นชัดเลยว่ากลุ่มนี้มันใหญ่แค่ไหนมันมีกี่คนใช่ครับผมหลายก็มาคือต้องมาดูฮะมาดูละมาดูโชว์นั่นแหละมันถึงจะทำให้ล็อกไปต่อนะจริงมีคำถามใกล้หมดแล้วแต่เดี๋ยวผมเสริมไปละกันครับเดี๋ยวกำลังติดลมเดี๋ยวจะถามพี่ใหม่ด้วยว่าพี่ใหม่ก็เป็นแฟนเพลงเนวาน่าแล้วของสะสมของเนวาน่าของพี่ใหม่ตอนนี้มีเก็บไว้เยอะขนาดไหนครับผมก็เยอะอยู่นะเต็มบ้านมันแสนยังครับพี่เกินก็สมมติเป็นหนังสือจะเยอะมากหนังสือแทบหมดทุกอันเลยหนังสือเพื่อเอามาลงข้อมูลเนี่ยแหละก็ต้องทำข้อมูลเองด้วยแล้วมีพวกแผ่นอะไรเงี้ยแผ่นซีดีแผ่นไวนิลอะไรเงี้ยเทปครับมีพวกแผ่นซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ซิงเกิลด้วยแต่จะมีคนมีเยอะกว่านั้นนะที่มันสายจริงๆเนี่ยสายแบบเก็บเสื้อจริงๆเก็บรองเท้าเก็บซิงเกิลจริงๆเก็บซีดีมีหมดอย่างงี้พี่หมายรู้สึกไงบ้างที่แบบเห็นแบบของที่เคยโคเบนเคยใส่นี่มูลค่าสูงทุกอย่างเลยอ๋อมันธรรมดาผมว่าโอ้โหก็มันมีไอ้มันก็เป็นชิ้นเดียวอ่ะอันเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มาประมูลเนี่ยมันต้องสูงอยู่แล้วครับผมอย่างพี่หมายมีเก็บอะไรที่เป็นแรร์ใช่ไหมในวันหน้าไหมครับแลแลเลยอ่ะใช่ครับไม่มีนะจะแบบเป็นหนังสือที่เป็นการเป็นบ็อกเซตที่เป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยมีครับผมก็เนี่ยชาวร็อกเก็บของเราก็หมดอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ครับผมบิดตั๋วคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าให้คนที่มันข้างๆเก็บกว่าดีกว่านะครับผมคำถามมาเพียบเลยครับตอนนี้ในคอมเมนต์นะครับเรามาไล่ตอบกันดีกว่าได้ครับเอสครับนะฮะเอฟซีพี่ใหม่ครับนนทัศกรครับผมมีนนมาเล่ครับเอฟซีพี่ใหม่คุณทัศกรครับคุณอุ้มบอกงุ้ยคุณอลินอ๋อนั่งอยู่ด้วยนะครับ คุณอลินมาคอมเมนต์บอกว่าในบิ๊กโฟนี่ชอบวงไหนรองลงมาครับบิ๊กโฟสายกรันใช่ไหมพี่ลินพี่บิ๊กโฟนะผมชอบครับชอบเพลแจมลองลงมาเพลแจมแต่ก็ไม่ได้ฟังทุกนี่ชอบเหมือนกันชัวฟังแค่แบบฟังอะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นหนึ่งวงที่ก็ขึ้นชื่อเนี่ยบ้านเรามีแฟนคลับอยู่เยอะเหมือนกันเพลแจมซาวการ์เด้นอะไรที่เชียร์อะไรยุคนั้นนะครับผมใช่ครับสายกรันซีแอตเทิลซาวครับอ่าฮะแล้วต้องถามพี่ใหม่เคยไปซีแอตเทิลมาหรือยังพี่ยังครับก็กะไว้วันนึงน่าจะแบบได้ไปเป็นทีมเห็นพี่ใหม่ลงรูปบ่อยจะไปดูบอลแมนยูแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยไปอังกฤษก็ไปอังกฤษไปดูเพราะเฟสติวัลมันลงเยอะเราไปถ้ามันมีวงดีๆเราก็ไปเลยครับผมครับแต่จริงๆแล้วนอกจากในวันหน้านี้กลุ่มในวันหน้าจัดงานโอเอซิสด้วยมีเรามาถามงานนี้บ้างดีกว่าไหมครับพี่เอสว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับงานโอเอซิสเนี่ยครับผมโอเอซิสนี่ก็มีมาเป็นปีที่4ครั้งแรกที่มาไอ้ข้าวสารเออที่ข้าวสารเราไปใช่ไหมไปพี่อุ้มนั้นมันมากเอองานนั้นคนเยอะมากน้องทะลักเลยน้องWJมายังไปงานนั้นครับน้อง
้องไมล์เออน้องไมล์ใช่ใช่ผมยังถามด้วยใครวะตอนเขาบอกน้องไมล์ผมจำได้ว่าพี่ถามว่าใช่ไมล์บอกเขาบอกไม่ใช่เออไม่ใช่แล้วบอกใครน้องเป็นใครอ่ะเราบอกเออน้องไมล์ครับอันนั้นทำไมตอนนั้นทำไมถึงจัดงานโอเอซิสขึ้นมาคือนอกจากแบบในกลุ่มแอดมินเนวาน่าเนี่ยส่วนมากก็ต้องฟังชอบโอเอซิสด้วยอยู่เก้าศูนย์กันด้วยเก็บของเนี่ยแล้วก็เลยมีผู้จัดที่แบบชอบเฮ้ยมันน่าจะมีเรียกแฟนคลับได้นะก็คนก็เยอะเยอะเยอะตลอดนะฮะที่โอเอซิสนะครับผมแล้วอย่างพี่ใหม่ข้างท้ายโอเอซิสด้วยหรือเปล่าผมก็ฟังแต่ว่าก็ยังไม่เข้าในวันหน้าใช่ครับโอเอซิสนี่จะเป็นวงอันดับ10เลยนะถ้าแบบที่ชอบแล้วแบบ1เนี่ยมันน่าจะที่เหลือเป็นนูหมดเลยแล้วแล้วครับ10กว่าไปเป็นโอเอซิสผมพี่ครับแล้วผมแอบเห็นพี่ใหม่ไปตามรอยโอเอซิสมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ไปที่ไหนมาบ้างครับก็ไปอะไรนะบ้านเลียมบ้านเลียมตอนเด็กๆบ้านเลียมมโนครับที่แม่เขาอยู่อ๋อได้หรอไปร้านซีดีด้วยแบบแล้วก็ร้านซีดีในที่เลียมชอบไปซื้อชอบไปขโมยทำไมขโมยแหละตอนเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับผมไปอังกฤษมาไปดูบอลแมนซิตี้ก็นี่ทีมโปรดของโอเอซิสเขาว่าพี่น้องคาราเซอร์ครับผมนี่คุณสุภศิลป์บอกว่าฟังในวันหน้าแล้วทำให้รู้สึกว่าเรื่องแย่ๆในชีวิตที่เจอมาเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับชีวิตของเคิร์ตโคเบนเลยก็จริงครับผมครับแต่คนต่างมุมมีคำถามอยู่เคยข้อหนึ่งพี่ใหม่คิดยังไงกับตัวคอนนี่เลิฟครับภรรยาของเคิร์ตโคเบนที่กันนั้นเขามองว่าน่าจะเป็นตัวปัญหาของเคิร์ตโคเบนเลยครับ มันก็คงเป็นธรรมดาที่ข่าวจะเล่นอ่ะมันเขาต้องเล่นครอบครัวเพราะมันขายได้แล้วก็ผัวเมียคู่นี้เสพยาอะไรเงี้ยเป็นล็อกสตาร์คอนนี่เลิฟตอนนั้นก็คือเป็นล็อกสตาร์หญิงของการล็อกอะไรแหละมันก็ถือว่ามีชื่อเสียงเหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้ใช่ก็คือขายได้ตลอดข่าวนะฮะเห็นเขาไปออกรายการเขาก็โชว์ของคือสุดจริงอ่ะคือใครคิดว่าเลดี้กาก้ายุคนี้สุดยุคนั้นแบบคือตัวเลิฟสุดแต่เยอะอะไรใช่โชว์อลังชากลางรายการวันนี้โชว์เลยทีเดียวโอเคครับน้องกิตตยศนะครับบอกว่าผมแค่17เองครับผมโคตรชอบเพลงของเนวาน่ามากครับฟังให้ครบใหม่นะฮะมันมีฟังมันค่อยไล่ฟังไปเนวาน่าครับผมแล้วเนวาน่าจะเป็นเพลงที่แบบอัลบั้ม3ชุดที่เป็นชุดหลักแล้วเป็นมันมีอีคอมพิเลชันแล้วก็ B ไซด์มี B ไซด์ด้วยอีกเยอะเป็นร้อยอ่ะคือเมื่อกี้มีน้องอีกคนนึงบอกว่าตอนนั้นซื้อบ็อกเซตมาครับผ่านมาไม่นานแผ่นรวมฮิตออกบ็อกเซตมาอีกทีเอาวิทยาลัยเอาใช่ไหมเวลาเก็บไว้ครับเก็บไว้เลยเก็บไว้เจอพี่ใหม่ตอนฟูลไฟเตอร์มาพี่ใหม่บอกโดดให้ยับคุณอัฐพลนะครับผมครับจำได้ไหมครับพี่ใหม่ตอนนั้นไปคุยกับพี่ใหม่สภาพไหนต้องถามด้วยนะครับผมครับนี่ครับโอเคก็คำถามของทางบ้านอ๋อนี่มีบอกเพลงไหนที่ทำให้เพลงไหนที่พวกพี่ว่าสุดของเนวาน่าครับเมื่อกี้ก็มีสามเพลงที่ชอบอ่ะเนาะที่เราบทต่อไปคนส่วนมากก็ชอบชุดเนเวอร์มายด์หรือว่าฮิตสุดมันก็บางคนก็ชอบชุดแรกบางคนชอบชุด2บางคนชอบชุด3แตกต่างกันไปผมก็ชอบคํา As You Are ชอบเนื้อหาของเพลงนี้ครับผมคุณพี่แอดมีเพลงไหนชอบสุดครับนอกจาก Smell แล้วอีกเพลงนึงผมจำชื่อไม่ได้คือนานมากในชีวิตนี่คือเทปมีครบทั้ง3ม้วนเลยนะใช่แต่ว่าพอยุคหลังๆเราไม่ได้ลื้อกลับไปฟังเพลงเก่าเลยจำชื่อไม่ได้เทปเยอะมากข้างบนครับผมยังอยู่เทปต้องเก็บครับผมอย่าเข้ามาป้นนะครับเทปเนี่ยวันหน้าก็ราคาก็ดีอยู่ขายเลยครับขายเอาไปค้นๆมาขายไม่ได้เลยวงโปรดอีกวงนึงครับเนี่ยมีชอบชุดแรกค่ะติดตามพี่ใหม่มานานตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับผมคุณยุทธภูมินะครับผมครับสวัสดีครับยุทธนะแล้วก็คุณบีนบอกว่าชอบอินบรูมอินบรูมของเล็กดีฟใช่ไหมครับผมชื่อเพลงเหมือนกัน ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวคำถามช่วงท้ายแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ทางกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์จะมีคอนเสิร์ตอะไรจัดบ้างครับผมในเดือนตุลาเราจะมีวันที่4ตุลาวันอาทิตย์ที่4ตุลาเป็นงานเนวาน่าเฟส8นะเป็นครั้งที่8จัดมาเป็นปีที่8ที่ร้านลานลินสุรานะครับบัตร250นะฮะหน้างาน300ฮะก็งานลงตัวสาวกเหมือนเดิม
เดือดเหมือนเดิมแน่พังอะไรเหมือนเดิมแน่นอนนี่เริ่มขายบัตรแล้วเริ่มขายบัตรแล้วครับบัตรนี่มีแถมน้ำเก๊กฮวยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแถมน้ำเก๊กฮวยเข้ามาแล้วของที่ระลึกของเนวาน่ามีทุกปีแล้วปีนี้จะมีอะไรมาโชว์เห็นบางปีมีน่าจะมีนะปีนี้ก็จะเอาพวกมันมีแผ่นแบบแรกพวกชุดแรกๆอะไรเงี้ยที่มันแบบหาประมูลเขาคนประมูลมาแล้วก็ยืมเอามาโชว์หน่อยกับเสื้ออาจจะมีเสื้อที่ไอ้ราคาสูงๆที่เห็นกันอะไรเงี้ยอาจจะมีเสื้อเคิร์ดเสื้อโซนิกยูที่เคิร์ดใส่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเสื้อทัวร์ของไอตัวสีฟ้าๆก็จะมีการป้นเกิดขึ้นกันในงานนะฮะมาช่วงถึงช่วงท้ายก็เดี๋ยวอยากให้หมายพูดถึงเฮดแบงคอกบ้างว่าเป็นยังไงบ้างกับตอนทุกวันนี้ที่ทำกันมาครับก็ขอบคุณเฮดแบงคอกด้วยนะก็เขาเป็นสื่อกระจายงานให้เราตลอดเลยครับครับก็เนี่ยแหละครับมันต้องมีเพจที่มันสื่อสารแชร์เรื่องพวกนี้แล้วก็ทำให้วงการล็อกมันมีต่อไปนะครับจริงผมก็ดีใจเพราะว่าแบบกลายเป็นว่าดนตรีทำให้เรามาเจอกันทั้งหมดเลยใช่ครับกลายเป็นคอมมูนิตี้วงการจะแบบคนมารู้จักกันมาจอยกันจะไม่ได้นั่งสัมภาษณ์กันวันนี้แหละครับผมนี่ครับแล้วก็ฝากพี่ใหม่พูดถึงบานาน่าแม็กทีวีค่ายแบ็คแคทเรคคอร์ดที่แอดนิดนึงครับผมบานาน่าแม็กก็ผมก็ติดตามอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับใครยังไม่เคยติดตามก็ติดตามนะช่วงนี้เราจะไปทำคอนเทนต์ดนตรีเยอะขึ้นนะครับผมจอเนี่ยฝากพูดถึง Backcat Record นะครับอวยพรให้ค่ายเบียร์หน่อยทุกคนรอบถึงขวบไปได้ขอให้ค่ายประสบความสำเร็จครับผมครับฮะก็ทำกันไปนะฮะชาวร็อกของเรานี่ประสบความสำเร็จตลอดนะฮะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้ติดตามกลุ่มทางกลุ่มนี้ถ้าเป็นชื่อใช้ชื่อเนวาน่าไทยแลนด์ใช่ใช่เฟซบุ๊กเรามี Facebook เนวาน่าไทยแลนด์ของเพจนะครับมีกลุ่มเนวาน่าไทยแลนด์มีฟูลไฟเตอร์ไทยแลนด์ฟูลไฟเตอร์ไทยแลนด์ฟูลไฟเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เคิร์ดโคเบนไทยแลนด์เคิร์ดโคเบนไทยแลนด์แล้วกันไทยแลนด์กันไทยแลนด์ฮะซึ่งทางเพจต่างๆนี้ก็สามารถจะไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นได้แล้วไอ้ก็มีเรื่องราวของวงนั่นแหละลงให้ทุกวันจะอัพคอนเทนต์ในวันหน้าตลอดใช่ก็อัพทุกวันจริงๆวันนี้ก็แบบซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแบบคือเราต้องหาอะไรแบบมันยังเหลือเยอะคือถ้าไม่รักวงจริงทำงี้ไม่ได้ครับพี่เอสยากมันต้องคลั่งไคล้เนี่ยความคลั่งไคล้มันแตกมากลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เราชื่นชอบมาเป็นผลงานที่แบบทุกคนได้เห็นเป็นคอนทงคอนเทนต์เป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบของกลุ่มเล็กๆที่ชื่อว่าในวันหน้าไทยแลนด์ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับนายก็ฝากไปซัพพอร์ตกลุ่มในวันหน้าไทยแลนด์ครับมีคอนเสิร์ตแล้วก็ติดตามได้ที่เพจที่พี่ใหม่แจ้งไปแล้วก็ติดตามได้ทางหน้าเพจเฮดแบงคอกเช่นกันนี่หน่อยฝากพี่แชร์ด้วยก็ได้ครับผมแน่นอนครับเราแชร์ช่วยๆกันนะครับใช่ครับผมโอเคนี่ปลดล็อกวันนี้ใช้เวลารวดเร็วมากครับพี่แอนครับผมแต่ก็ได้สาระข้อมูลครบถ้วนเดี๋ยวไว้มาขยายความให้ฟังอีกทีแล้วกันใครอยากฟังประวัติวงเนวาน่าแบบเต็มๆนะครับจากทางพี่ใหม่ครับกดหัวใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจัดแน่นอนนะพี่ใหม่ไว้เหลียวมาเล่าละเอียดยิบเลยฮะต้องกลางแบบมาให้ดูเลยว่าอะไรเป็นมายังไงครับคนนี้ละเอียดยิบย่อยแน่นอนนะครับผมครับตัวเราไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีก็บ้างดิหัวหลับสบายเลยตัวนี้สวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องด้วย